หลังจากนะคะวันที่13มกราคมค่ะเฉินเอ็กโซนะคะได้ออกมาเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองนะคะแจ้งแฟนคลับค่ะว่าเขานะคะกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการค่ะซึ่งทาง SM Entertainment นะคะซึ่งเป็นต้นสังกัดของเขาก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าเป็นความจริงค่ะพร้อมกับเผยนะคะว่าไอดอลหนุ่มนะคะเตรียมตัวที่จะเป็นคุณพ่อแล้วด้วยนะคะหลังจากที่แฟนสาวของเขาค่ะตั้งครรภ์นะคะแต่หลังจากที่ข่าวออกไปนะคะรายการข่าวจาก Sportbit ค่ะก็มีการออกมาในช่วงกลางดึกของวันนั้นด้วยนะคะว่าเฉินค่ะได้เข้าพิธีแต่งงานในช่วงเช้าไปแล้วนะคะแล้วก็แฟนสาวของเขาค่ะตั้งครรภ์ได้7เดือนแล้วด้วยนะคะแล้วก็เตรียมตัวค่ะที่จะเป็นคุณพ่อนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะซึ่งทาง SM Entertainment นะคะก็ออกมาชี้แจงอีกว่าข่าวที่ออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของอายุครรภ์นะคะแล้วก็งานแต่งงานที่ถูกจัดขึ้นไปแล้วนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะและก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆได้นะคะเพราะว่าแฟนของเฉินนะคะไม่ใช่คนในวงการไม่ใช่คนดังนะคะก็เลยขอความเป็นส่วนตัวตรงส่วนนี้ไว้ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวันที่28มกราคมค่ะแฟนคลับนะคะที่ไม่พอใจในเรื่องดังกล่าวนะคะก็บุกไปที่หน้า SM Entertainment ค่ะแล้วก็เอาป้ายนะคะไปตั้งที่หน้าบริษัทค่ะเพื่อที่จะขับไล่เฉินออกจากวงนะคะแต่ก็ล่าสุดค่ะป้ายนี้นะคะก็ถูกย้ายออกไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าไปจอดในที่ห้ามจอดค่ะเรียกว่าสถานการณ์ก็มีความตึงเครียดพอสมควรเหมือนกันนะคะก็นี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะก็คิดเห็นยังไงนะคะก็มาพูดคุยกันได้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า